ท่านผู้ชมครับมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วท่านลองฟังเรื่องนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะแสดงความเห็นในช่องทางต่างๆที่ท่านดูไปเนี่ยนะฮะจะในแอปใน YouTube ใน Face Live ก็ตามมีเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งอยู่ที่สิงห์บุรีนะสมมุติว่าคุณผู้ชายชื่อ A คุณผู้หญิงชื่อ B แล้วกันนะฮะเป็นสามีภรรยากันสามีมาเล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะฆ่าตัวตายนะฮะแล้วเขาไปเห็นภรรยาของเขาจะฆ่าตัวตายก็คือเดินลงไปในบ่อน้ำนี่นะฮะเดินลงไปในบ่อน้ำหลังร้านลึกประมาณสัก10เมตรแต่มีพนักงานเห็นเข้าก็เลยไปช่วยไว้ได้ทันไม่งั้นเนี่ยเมียของเขาคงจะฆ่าตัวตายได้แน่ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2โมงจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะหลังจากนำตัวขึ้นจากบ่อแล้วเนี่ยภรรยาของเขาก็ร้องไห้นะฮะสามีก็สอบถามว่าเธอเป็นอะไรทำไมเธอถึงอยากจะฆ่าตัวตายนะฮะทั้งที่เราก็มีลูกเรากำลังน่ารักเลยนะเป็นลูกชายอายุแค่4เดือนแล้วเธอทำไมถึงอยากจะฆ่าตัวตายภรรยาก็เล่าเรื่องให้กับสามีฟังนะฮะภรรยาเล่าแบบนี้ว่าคือภรรยาเนี่ยไปใช้แอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็เลยทำให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้สัญชาติเกาหลีใต้ชื่อลีมินโฮนี่ชื่อลีมินโฮมันเอารูปเข้ามาหน้าตาหล่อเหลาครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะไปใช้แอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็รู้จักกันแล้วก็คุยกันจนกระทั่งถูกหลอกให้โอนเงินไป2ครั้งเสียเงินไป 70,000 กว่าบาทก็เลยเครียดแล้วก็เสียใจกับการกระทำของตัวเองก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายนี่นะฮะแล้วเธอก็โชว์ให้ดูนะว่าคุยอะไรกันท่านผู้ชมลองอ่านดูว่าคุยอะไรกันกับผู้ชายคนนี้เนื้อหาใจความก็ประมาณว่าผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นลีมินโฮเนี่ยนะบอกว่าเข้ามาจากเกาหลีใต้มาเมืองไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยติดอยู่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองออกไปไม่ได้นะฮะมันต้องใช้เงินก็เลยหลอกให้ผู้หญิงโอนเงินไปก่อน 15,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่านเข้าเมืองฝ่ายผู้ชายเนี่ยเวลาเรียกผู้หญิงเนี่ยจะใช้คำว่าทีรักนี่นะฮะพอโอนเงินไปให้ 15,000 บาทเสร็จแล้วเนี่ยให้โอนไปอีกแล้วก็โชว์เงินในบัญชีของตัวเองให้ดูด้วยว่ามี40กว่าล้านบาทบอกโอนเงินไปให้หน่อยตอนนี้อยู่ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาไม่ได้แล้วรับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่คืนเงินเดี๋ยวพอผมผ่านไปได้เนี่ยผมคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์ผมมีอยู่ในบัญชี40กว่าล้านบาทที่สุดแล้วโอนไปให้อีกรวมแล้ว 70,000 กว่าบาทสุดท้ายแล้วไม่มีความคืบหน้าไม่ได้เจอชายชาวเกาหลีใต้คนนี้ด้วยนี่นะฮะมารู้ตัวอีกครั้งก็คือถูกหลอกไปแล้วก็เลยเครียดแล้วก็ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเห็นไหมฮะโดนไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่70,000กว่าบาท70,000กว่าบาทส่วนคุณสามีปรากฏว่าผมอ่านข่าวนี้แล้วก็เฮ้ยโอ้โหสามีสงสารภรรยาสามีสงสารภรรยามากภรรยาเสียใจมากจิตตกนั่งร้องไห้อยู่ตลอดเวลาต้องให้พนักงานของทางร้านช่วยกันดูแลดีนะโอ้ทั้งที่ภรรยาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ไปหลงผู้ชายคนอื่นในโซเชียลนะใช่แล้วโอนเงินให้เขาไป 70,000 แล้วนะแต่แฟนเขาก็ยังแบบยังอยู่เคียงข้างใช่อยู่เคียงข้างยังใจประเสริฐมากยังเห็นใจเห็นอกเห็นใจภรรยาของตัวเองเห็นไหมทำไมมาชอบผู้หญิงประเทศไทยอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่ายังไม่มีแฟนเขายังไม่มีแฟนเราเป็นแฟนกับเขาได้ไหมหนูก็
หนูก็พิมพ์บอกว่าได้แค่นั้นเองใช่ใช่หนูไม่ได้คิดอะไรหนูคิดแค่ว่าแบบเข้าใจภาษาเราแค่นั้นเองใช่ค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายแบบวิดีโอคอลเห็นหน้าแต่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเห็นหน้าแบบลางๆค่ะเขาเมื่อวันที่2เดือนนี้เป็นวันเกิดของเขาแล้วแบบแอบหาคู่ผู้หญิงคนนี้ก็ซื่อดีนะสอบตรงๆนะใช่ก็เขาบอกว่าเขาอยู่เป็นเกาหลีแล้วก็ทำไมมาชอบผู้หญิงไทยเขาก็บอกว่าชอบเป็นแฟนกับเขาได้ไหมก็ได้โอ้แล้วก็แบบก็ยังบอกว่าเคยวิดีโอคอลกันด้วยนะเคยวิดีโอคอลกันด้วยแต่เห็นหน้าไม่ชัดไอ้นั่นก็คงจะแบบพยายามจัดแสงจัดมุมอ่ะใช่อยากจะวิดีโอคอลอยากจะเห็นหน้าใช่ไหมล่ะก็ได้ได้แต่ให้เห็นหน้าไม่ชัดเราดูก็รู้เลยฮะว่าถ้าเกิดเห็นหน้าชัดก็ไม่ได้เลยฮะมันไม่ใช่ตามนั้นไม่ตรงปกไม่ตรงปกแน่นอนไม่ใช่ลีมินโฮใช่แต่ข่าวแบบนี้เนี่ยเราเคยเจอในลักษณะที่ผู้หญิงเนี่ยหลอกผู้ชายเนาะฮะผู้หญิงหลอกผู้ชายให้โอนเงินก็ต้นตำรับก็คงจะเป็นนัดโอนไว้นัดโอนไว้แต่เราไม่เคยเจอผู้หญิงถูกผู้ชายหลอกนะอาจจะมีบ้างนะที่หลอกจะแต่งงานไงอ๋อหลอกคนที่แบบอาจจะมีอายุหน่อยใช่ไหมแล้วบอกนี่ผมเดินทางมาแล้วนะหรือผมส่งของมาแล้วจะแต่งงานกันรายไหนรายนั้นก็มักจะแบบเป็นชายชาวต่างชาติที่แบบหลงเสน่ห์เมืองไทยหลงรักผู้หญิงไทยแล้วก็ไปโพะกับผู้หญิงที่บางทีก็อยู่คนเดียวหรือว่ามีอายุหรือว่าผู้หญิงที่ใกล้จะเกษียณแล้วผู้หญิงที่อาจจะผิดหวังทางความรักนะครับผู้หญิงที่มีเงินเก็บอะไรเงี้ยพอไอ้พวกนั้นมันเจอผู้หญิงแบบนี้เนี่ยมันเกาะติดเลยใช่แล้วมันก็สร้างสตอรี่ประมาณว่าแบบโอ้โหหลงรักผู้หญิงคนนี้เหลือเกินเหมือนกับน้องคนนี้เลยฮะดูเสียที่สุดแล้วเสียเงินไปเปล่าๆปรี้ๆ 70,000 กว่าบาทใช่ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเลยนะฮะยังคือยังไม่น่าจะมีข่าวแบบนี้แล้วอ่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิคือถ้าเกิดคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะมันต้องไม่มีแล้วล่ะฮะโอ้โหคือคนคือมุกมันซ้ำมากอ่ะซ้ำมากเนี่ยกำลังจะเดินทางมาเมืองไทยติดอยู่ที่ตม.มันต้องใช้จ่ายเงินช่วยโอนให้ก่อนได้ไหมโอ้โหมันแบบไม่เข้าใจเลยก็ยังมีเหยื่อนะก็ยังมีเหยื่อก็ยังใช้มุกนี้ได้อยู่นะโอ้โห